แพทเล่านาทีแม่หัวใจหยุดเต้นทีปั๊มหัวใจเรสเผยรักนาทีลั่นเป็นพ่อแม่อุทานแรงให้แม่อยู่ศูนย์ใกล้บ้านไม่ต้องคิดว่าอกตันยูพาไปทิ้งแพทเล่านาทีแม่หัวใจหยุดเต้นทีปั๊มหัวใจพาส่งโรงพยาบาลฟื้นเรสเผยเหตุทำไมถึงรักนาทีลั่นเป็นพ่อแม่อุทานแรงแพทณปภาควงคู่เรซซิ่งลูกชายไปเปิดใจในรายการแม่ซ่าปาตลอนนอกจากเมาความรักของลูกชายวัย6ขวบกับการมีแฟนทำแม่น้ำตาคลอต้องทำใจวันที่ลูกจะมีแฟนแถมเป็นความรักสุดฮาเลิกกันตอนปิดเทอมพอเปิดเทอมแล้วค่อยเป็นแฟนกันใหม่ก่อนจะมาถามถึงความรักของแม่บ้างงานนี้แพทเจอลูกชายเมาแม่ต่างๆนานากับพี่หนุ่มรุ่นน้องข้างกายแม่หรือนาพีของเรซซิ่งจนแม่แพทถึงกับร้องลั่นแล้วเรสนาพีพี่เลี้ยงหนูแม่บอกเป็นแฟนกันไหมแล้วนาพีก็บอกเป็นแฟนกันแพทร้องลั่นบอกตลกบ้าแพทเรารักนาพีไหมเรสพยักหน้าแพทแม่เลิกคุยกับนาพีได้ไหมเรสไม่ได้เพราะว่าเขาซึ้งเล่นให้แล้วเขาก็เล่นกับหนูพิธีกรถามว่าพี่เลี้ยงหายไปนาพีเลยมาเป็นพี่เลี้ยงแทนเรสลั่นเองเลยว่าเป็นพ่อแพทถึงกับอุทานอุ๊ยอันนี้แรงมากนะพิธีกรถามเรารู้ได้ยังไงว่านาพีคือพ่อเราแล้วเรสเพราะแม่ไปจีบเขาก่อนแพทรีบโวยลั่นขอเอาเรสออกจากรายการเลยฉันเสียทรงหมดตลกเรสที่เลี้ยงเขาหาให้แล้วแม่ก็เอาก็บอกเป็นแฟนกันแล้วตอนแม่มีแฟนอีกคนแพทกรีดลั่นปิดปากเรสงานนี้โกลาหลสุดฮาพิธีกรก็ไม่หยุดถามใหญ่แต่เรสตอบไม่ได้แล้วแม่ล็อกตัวไว้ถามว่าแม่มีแฟนกี่คนตอนนี้เรสตอบชัดตอนนี้มีคนเดียวโดยแพทยังเล่าถึงคุณย่าหรือคุณแม่ของแพทที่ป่วยติดเตียงมานานว่าต้องอยู่ที่ศูนย์ดูแลเฉพาะทางเพราะมีวันหนึ่งแพทถ่ายละครอยู่ที่บ้านโทรมาบอกแม่แย่แล้วหน้าเขียวแล้วแพทบอกให้รีบพาส่งโรงพยาบาลเลยระหว่างทางเขาโทรมาจะถึงโรงพยาบาลแล้วแต่แม่หยุดหายใจแล้วที่เรสเล่านาพีขับรถและพยายามปั๊มหัวใจประมาณ5นาทีก่อนถึงมือหมอพอถึงหมอปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ใช้เวลาอยู่ ICU ประมาณ5วันก็ย้ายมาห้องปกติเราเลยตัดสินใจให้อยู่ศูนย์ใกล้บ้านมีคนดูแลหน้าห้องรายงานเราทุก 2-3 ชั่วโมงแม่ไม่มีอาการอะไรเลยไม่ต้องมีสายระโยงระยางมีเพียงสายอาหารมีคนกายภาพให้ทุกวันเรสเขาเห็นแพทป้อนข้าวแม่เปลี่ยนแพมเพอร์สมาตลอดสิ่งที่แพทบอกเขาคือถ้าวันหนึ่งที่แม่เป็นแบบนี้ให้เรสตัดสินใจเลยให้แม่ไปอยู่เหมือนแบบคุณย่าไม่ต้องคิดว่าอกตันยูหรือเปล่าพาแม่ไปทิ้งที่ศูนย์แพทบอกไม่ใช่เลยพาแม่มาอยู่ที่นี่แม่จะมีความสุขมากกว่าอยู่ที่บ้านอนุทินยันไม่เคยเห็นชาดาทำสิ่งผิดกฎหมายมั่นใจคนอุทัยธานีมองเป็นคนดีอนุทินยันไม่เคยเห็นชาดาทำสิ่งผิดกฎหมายมั่นใจคนอุทัยธานีมองเป็นคนดีรับใช้ประชาชนเสียสละแจงแทนน้องเนวินคุมกระทรวงศึกษาเป็นพลตำรวจเอกผ่านตำแหน่งสำคัญมาแล้วเมื่อเวลา10:40 นวันที่30สิงหาคม66ที่รัฐสภาในอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงกรณีที่นายชาดาไทเศรษฐ ส.ส. อุทัยธานีและรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าทุกอย่างต้องอธิบายด้วยหลักของกฎหมายซึ่งพรรคตรวจสอบคุณสมบัติในระดับหนึ่งและทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส.ล.ค.ก็ตรวจสอบอีกระดับหนึ่งนอกจากนี้ประชาชนก็ตรวจสอบอีกดังนั้นอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามนั้นเราไม่ทำผิดกฎหมายแน่นอนความรู้สึกของคนมีทั้งชอบและไม่ชอบจะเอามาเป็นสาระสำคัญไม่ได้ต้องดูตามกฎหมายเมื่อถามว่าต
อนนี้ในโซเชียลมีเดียมีการวิจารณ์นายชาดาเรื่องของยาเสพติดนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานตนก็ไม่เคยเห็นนายชาดาทำผิดกฎหมายหรือทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมใดๆเวลาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนายชาดาก็ลงพื้นที่พบชาวบ้านทำตัวกลมกลืนและต้องไปถามคนอุทัยธานีว่านายชาดาเป็นอย่างไรคนมั่นใจว่าคนอุทัยธานีต้องตอบว่านายชาดาเป็นคนที่ดีรับใช้ประชาชนและเสียสละส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าส่งนายตำรวจไปคุมกระทรวงศึกษาธิการคุมครูนายอนุทินย้อนตอบทันทีว่าพลตำรวจเอกครับผ่านตำแหน่งสำคัญมาแล้วเมื่อถามย้ำว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ทางด้านของการศึกษานายอนุทินย้อนกลับทันทีว่าแล้วผมมีประสบการณ์หมอหรือไม่เมื่อถามว่านโยบายทางการศึกษาจะผลักดันในกรอบของนโยบายพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่ารวมกันเพราะได้มีการประชุมหารือซึ่งตนก็ได้ส่งทีมของพรรคภูมิใจไทยไปร่วมร่างคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งจะต้องรับฟังนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคส่วนเรื่องหนี้กยศ.นายอนุทินกล่าวว่าถ้าได้บริหารกระทรวงศึกษาธิการก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่จะต้องผลักดันให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ต้องร่วมมือกับกระทรวงการคลังด้วยที่ผ่านมาก็ทำสำเร็จไปเกินครึ่งแล้วแต่ยืนยันว่าทุกอย่างพูดแล้วต้องทำให้ได้ไม่งั้นไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยเมื่อถามว่าจะไปอำลาตำแหน่งกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังไม่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลยต้องรอให้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อนส่วนพร้อมทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าแล้วแต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าจะแต่งตั้งไปอยู่ที่ไหนแต่ไม่ว่าอยู่กระทรวงไหนตนก็พร้อมทำทุกอย่างให้กับประชาชนทุกคน เดือดไม่หยุดบัญญัติแชร์เดทอิดพูดเองให้งดออกเสียงแซะอยากร่วมรัฐบาลจนตัวสั่นบัญญัติรายละเอียดยิบวันที่21สิงหาคมปชป.มีมติงดออกเสียงโหวตเศรษฐาแฉเดทอิดพูดเองอยากให้งดออกเสียงเผยจุรินทร์เล็งหาหัวโต๊ะสอบ16ส.ส.งูเห่าฝืนมติพรรคชี้ไปลงคะแนนให้เขาเป็นเรื่องอันตรายถูกมองอยากร่วมรัฐบาลตัวสั่นจนตกเป็นเหยื่อแพทเมื่อวันที่30สิงหาคม2566ที่พรรคประชาธิปัตย์นายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ให้สัมภาษณ์กรณีนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้พาดพิงเป็นสาเหตุทำให้ต้องย้ายไปอยู่พรรคไทยรักไทยว่าจำได้ว่าสมัยนั้นตนเป็นหัวหน้าพรรคหลักใหญ่ที่ใช้ตัดสินใจสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนใครลงสมัครรับเลือกตั้งมีสองหลักการคือหลักแรกมักให้ส.ส.ที่มีอยู่ในจังหวัดพูดจาและลงความเห็นกันเองหลักที่สองใช้หลักคณะกรรมการบริหารกกบหพักโดยเฉพาะให้รองหัวหน้าพักเป็นหลักยืนยันตนตัดสินใจไม่ผิดเพราะการเลือกตั้งครั้งนั้นพรรคได้ส.ส.สงขลายกจังหวัดเช่นกันจึงไม่เข้าใจว่าทำไมนายเดชอิฐจึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในเวลานี้นายบัญญัติกล่าวยืนยันว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาพรรคมีมติให้งดออกเสียงในการโหวตนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนในวันดังกล่าวตนเป็นคนสรุปด้วยตัวเองพูดกันสองแนวทางคือจะงดออกเสียงหรือไม่เห็นชอบคนเริ่มเรื่องนี้คือพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ส.ส.สงขลาโดยบอกว่าเมื่อเที่ยวนี้พรรคไม่ได้เป็นรัฐบาลแนวทางมติมีเพียงงดออกเสียงกับไม่เห็นชอบเท่านั้นซึ่งถูกต้องเพราะในทางปฏิบัติไม่มีพรรคใดที่เขาไม่เชิญเข้าร่วมรัฐบาล
แล้วไปยกมือสนับสนุนนายกรัฐมนตรีของเขาตนยังแปลกใจว่าเที่ยวนี้ไปไกลแบบนั้นได้อย่างไรพรรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลมีอยู่สองอย่างคืองดออกเสียงกับไม่เห็นชอบงดออกเสียงคือปฏิเสธแบบสุภาพแม้กระทั่งนายเดชอิฐก็ลุกขึ้นพูดในที่ประชุมวันที่21สิงหาคมว่าอยากให้งดออกเสียงหลังพูดกันแล้วพอดูออกว่าอยากให้งดออกเสียงจำนวนมากนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อก็ลุกขึ้นบอกว่าขอลงมติไม่เห็นชอบเพราะสู้กับระบอบทักษิณมายาวนานเป็นพิเศษและวันนี้ก็ไม่ทราบว่าระบอบทักษิณเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดที่สำคัญอยากให้คนใต้สบายใจว่าจุดยืนยังมั่นคงแข็งแรงจากนั้นตนลุกขึ้นอภิปรายต่อสุดท้ายนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคลุกขึ้นพูดว่าคงไม่ต้องลงมติมั้งหมายความว่าคงไม่ต้องนับคะแนนกันเพราะฟังแล้วพอรู้ว่าจะมีผลอย่างไรซึ่งไม่ใช่แปลว่าจะไม่มีมติและจำได้ว่านายเดชอิฐยังลุกขึ้นทักท้วงว่าไม่ต้องมีมติหรือผมก็ได้บอกว่าสิ่งที่นายจุรินทร์พูดหมายความว่าไม่ต้องลงคะแนนเพราะฟังดูแล้วเสียงส่วนใหญ่ให้งดออกเสียงถ้าเช่นกันก็มีมติให้งดออกเสียงจึงถือว่าวันนั้นมีมติพรรคแน่นอนและที่กล่าวหาว่าผมและท่านชวนฝืนมติพรรคก็ไม่ใช่นายบัญญัติกล่าวนายบัญญัติกล่าวต่อว่าส่วนกระแสที่ว่านายชวนจะขับสดออกจากพรรคนั้นคิดว่าไม่ใช่วิสัยของนายชวนเพียงแต่อะไรที่ไม่ถูกต้องนายชวนก็ทักท้วงเรื่องจะให้ขับกันเป็นเรื่องที่สมาชิกส่วนหนึ่งเคลื่อนไหวกันเมื่อหลายวันก่อนซึ่งเป็นปกติของพรรคและเมื่อมีเสียงเรียกร้องพรรคจะไม่พิจารณาคงไม่ได้และทราบว่านายจุรินทร์กำลังเล็งหาคนมาเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นคณะกรรมการชุดนี้จะทำความชัดเจนได้มากขึ้นทั้งเรื่องพรรคมีมติหรือไม่มีมติและใครกันแน่ที่กระทำการฝ่าฝืนมติพรรคถือเป็นเรื่องดีเพราะจะได้จบไม่คาราคาซังกันอีกนายบัญญัติกล่าวด้วยว่าหลังลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีมีสดใหม่มาปรับทุกข์ว่าไม่สบายใจที่ลงมติเห็นชอบตนได้ให้สติไปว่าอาจมีอีกหลายคนที่คิดแบบเดียวกันจึงให้คำแนะนำว่าการทำการเมืองมีเพื่อนเป็นเรื่องดีแต่อย่าตามใจเพื่อนจนเสียหลักนักการเมืองมีศิลปะที่สำคัญอย่างหนึ่งคือขัดใจเพื่อนโดยเพื่อนไม่โกรธเช่นการตัดสินใจทางการเมืองต้องคิดหลายปัจจัยนอกเหนือจากพรรคแล้วต้องมองว่าประชาชนคิดอย่างไรกรณีไปลงคะแนนแบบนั้นผมคิดว่าอันตรายเพราะชาวบ้านอาจมองว่าเราอยากเป็นรัฐบาลมากเหลือเกินหรือไม่และอาจถูกมองว่าเราตกเป็นเหยื่อของเขาแล้วเพราะผมได้ยินนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่ายังเปิดกว้างสำหรับทุกพรรคพรรคใดอยากเข้าเป็นสมการก็ดูวันโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งตรงนี้ผิดธรรมเนียมไม่มีใครลงคะแนนให้นายกรัฐมนตรีง่ายๆเว้นแต่จะตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและตกลงกันแล้วถึงตำแหน่งรัฐมนตรีนายบัญญัติกล่าว